สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีผิวหมองคล้ำผิวหน้าแก่ก่อนวัยและมีฝ้ากระจุดด่างดำไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คเพื่อลดอายุผิวกันค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นผงสมุนไพร2ตัวนี้นะคะตัวแรกจะเป็นผงใบบัวบกค่ะสำหรับตัวผงใบบัวบกนี้นะคะให้เป็นน้ำใบบัวบกคั้นเข้มข้นก็ได้ค่ะนำไปปั่นแล้วก็คั้นออกมาเป็นน้ำใบบัวบกเข้มข้นนะคะแต่สำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นผงใบบัวบกแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาได้ง่ายและนำมาผสมง่ายไม่บาดผิวเราด้วยค่ะใบบัวบกนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวจะช่วยเรื่องกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นผงดินสอพองนะคะสำหรับผงดินสอพองนี้นะคะหลายๆคนก็เคยเอามาลอกฝ้านะคะและสูตรนี้แม่นายนำมาผสมกันด้วยค่ะจะช่วยเรื่องลดความมันส่วนเกินบนใบหน้าและจะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ผงใบบัวบกอยู่1ช้อนชานะคะสอพองอีก1ช้อนชาค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นนมจืดลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำนมนะคะเขาจะช่วยเรื่องทำให้ผิวเรายืดหยุ่นได้ดีนะคะจะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างธรรมชาติด้วยค่ะสูตรนี้นะคะเราจะเติมน้ำนมอยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมต่อไปเราจะเติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะสำหรับตัวน้ำมะนาวนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้เราจะเติมน้ำมะนาวอยู่ประมาณ1ช้อนชานะคะแต่ถ้าใครที่แพ้น้ำมะนาวสามารถใช้เป็นวิตามินซีสำหรับบำรุงผิวแทนได้นะคะใช้ปริมาณเท่ากันเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนี่นะคะให้ใช้หมดในครั้งเดียวเลยนะคะสำหรับสูตรนี้แนะนำให้ทำเฉพาะตอนเย็นนะคะและสูตรนี้สามารถทำได้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งค่ะมาร์คครั้งละ15นาทีเท่านั้นค่ะล้างทำความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นำตัวเนื้อครีมมาทาที่ผิวเราได้เลยค่ะใช้แปรงขนนุ่มๆนะคะมาชุบตัวเนื้อครีมแล้วก็มาเกลี่ยที่ผิวหน้าเราได้เลยค่ะเขาจะเกลี่ยง่ายนะคะเข้าทุกซอกทุกมุมเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีแปรงนะคะก็สามารถใช้เป็นนิ้วมือนะคะหรือว่าใช้เป็นช้อนก็ได้ค่ะแต่จะเกลี่ยยากหน่อยนะคะสำหรับใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยค่ะมาร์คทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก15นาทีหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะและถ้าใครที่อยากให้เห็นผลอย่างชัดเจนทุกๆวันควรทาครีมกันแดดทุกๆวันเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.